ทะเบียนใหม่สายมูใส่ชื่อตัวเองได้ชื่อใช้แล้วรวยเฮงปังกลุ่มสายมูเชื่อศาสตร์ตัวเลขทะเบียนรถยนต์มงคลทำพิธีเสกวัดดังต้องมีไว้ครอบครองจะมีโชคลาภเผยรถยนต์เป็นพาหนะในชีวิตประจำวันในการออกไปทำธุรกิจหรือการเดินทางต้องมีเลขมหาโชคมาเสริมดวงแถมทำให้มั่นใจเดินทางปลอดภัยทำให้เลขทะเบียนรถสวยหรือเลขมงคลในตลาดมีราคาสูงนับล้านบาทกรมขนส่งทางบกได้นำไอเดียตัวเลขมงคลไปเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยนับตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมามีรายได้เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปีทั้งในภูมิภาคและส่วนกลางซึ่งเงินที่ได้ในแต่ละปีจะนำเข้าเป็นรายได้ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกปท.ล่าสุดเมื่อ16ธันวาคม2566จัดประมูลครั้งที่6มีรายได้รวม68ล้านบาทโดยตัวเลขที่ได้รับความสนใจมากสุด99999ประมูลในราคา 2.74 ล้านบาทนัท8888ราคา 2.13 ล้านบาทแล้วแต่กลยุทธ์ของผู้บริหารกรมขนส่งทางบกในการนำตัวอักษรและตัวเลขมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้สายมูที่มีความเชื่อเรื่องโชคลาภทะเบียนเลขมงคลด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์วัดดังหลวงพ่อดังในการใช้เทคนิคที่จะควักเงินจากกระเป๋าจากเหล่าสายมูให้มาร่วมประมูลทะเบียนเลขสวยในการประมูลแต่ละครั้งซึ่งรายได้ในแต่ละปีไม่เท่ากันยิ่งในภาวะที่เศรษฐกิจไทยซบเซาทำให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องความเชื่อกับศาสตร์ตัวเลขทำให้การประมูลป้ายทะเบียนของกรมขนส่งทางบกมีแนวโน้มราคาที่ไม่สูงมากนักเหมือนในยุคแรกๆแถมมีรายได้ลดลงอีกด้วยทำให้กรมขนส่งทางบกต้องปรับกลยุทธ์กระตุ้นความเชื่อด้วยการใช้โหรชื่อดังมาร่วมทำนายเลขมหาโชคประจำปีเพื่อกระตุ้นความอยากของสายมูเช่นกรมขนส่งทางบกอุบลราชธานีได้เตรียมการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยอักษรขอไข่งองูหมายถึงขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองมาประกอบพิธีอธิษฐานจิตประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่วัดมหาวนารามพระอารามหลวงจังหวัดอุบลราชธานีโดยจะทำการเปิดประมูลในวันเสาร์ที่3สิงหาคมนี้วันเดียวเท่านั้นว่ากันว่าในการจัดพิธีกรรมแบบนี้จะกระตุ้นให้ราคาเลขทะเบียนมีความขลังและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับราคาป้ายทะเบียนด้วยนอกจากนี้ยังประกาศใช้หลักเกณฑ์ป้ายทะเบียนลักษณะพิเศษตัวอักษรประจำหมวดและกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการระยะเวลาและเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนขั้นตอนประมูลป้ายทะเบียนรถแบบใหม่ใส่ชื่อตัวเองได้โดยเปิดราคาประมูล 500,000 ถึง 1.5 ล้านซึ่งกรมการขนส่งทางบกเปิดให้ประชาชนและนิติบุคคลเสนอคำหรือข้อความรวมถึงหมายเลขทะเบียนที่ต้องการสำหรับข้อความที่จะใช้ในป้ายทะเบียนพิเศษมีข้อจำกัดในการใช้ข้อความคือต้องห้ามคือไม่เสียดสีสังคมไม่ผิดข้อห้ามตามกฎหมายไม่ขัดต่อความเชื่อของศาสนาไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมหรือวัฒนธรรมอันดีไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศไม่ส่อไปในทางลามกอนาจารหรือหยาบคายไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งนี้ขั้นตอนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลล่วงหน้าได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกขั้นตอนการเสนอคำหรือข้อความเลขทะเบียนลักษณะพิเศษ 1. เปิดคำเสนอคำหรือข้อความที่มีความหมายเป็นมงคลเป็นคำที่ใช้ทั่วไปที่ต้องการใช้กับป้ายทะเบียนที่มีลักษณะพิเศษได้ทางเว็บไซต์ worldwideweb.com 2. คณะอนุกรรมการพิจารณาคำหรือข้อความตามหลักเกณฑ์ 3. ประกาศให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลสำหรับป้ายทะเบียนรถอักษรพิเศษตั้งเองหมวดใหม่ล่าสุดเช่นแก้วมณีไข่เจียวเจอชัดเจนชุมพลดวงใจดารินต้นต้องเต้ทวีสุขเท่นับเงินแป้งโป้งพิมพ์พอวาเพชรทวีมงคลกรมาวินมีดีมีทรัพย์มุ่งเจริญยศดีรวยยศรวยสุขราบรื่นละมุนสมยศสันติสุขสุขสบายสุดหล่อหล่อหล่อรวยสำหรับคนที่อยากได้ก้าวป้ายทะเบียนชื่อตัวเองบ้างต้องทำยังไงทุกคนสามารถมีป้ายทะเบียนรถเป็นชื่อตัวเองคำมงคลคำที่ชอบหรือคำที่ต้องการได้โดยต้องดำเนินการและมีค่าใช้จ่ายเสนอคำหรือข้อความประจำหมวดป้ายทะเบียนรถลักษณะพิเศษผ่านเว็บไซต์ tabianrot.com ชำระค่าหลักประกันการประมูลตามอัตราที่กำหนดเรียกได้ว่าคนที่อยากมีป้ายทะเบียนตัวอักษรพิเศษเป็นชื่อตนเองในเบื้องต้นต้องมีเงินขั้นต่ำอย่างน้อย 500,000 บาทเพื่อเข้าร่วมประมูลชื่อที่เราหรือคนอื่นกำหนดซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ประมูลทุกชื่อนั่นหมายความว่าหากเป็นชื่อที่หลายคนต้องการซ้ำกันราคาคงไม่ต่ำกว่าครึ่งล้านแน่นอนงานนี้สายมูบอกถ้าได้เลขทะเบียนมงคลแล้วรวยเฮงปังจริงสู้ไม่ถอยเหมือนกัน